สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่มิ้งในช่วงเกาเหลาทิพย์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่มิ้งกำลังจะพูดถึงเทรนด์กระแสที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือ AI นั่นเองนะครับพอพูดถึง AI แล้วนะครับหลายคนคงจะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมาดิสรัปชีวิตเราขนาดไหนเพราะว่ามันมีการพูดถึงเยอะว่าพอ AI เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรากับบริษัทของเราก็คือว่าเราจะตกงานบริษัทจะทำธุรกิจและอาจจะโดนดิสรัปด้วยเทคโนโลยี AI ก็ได้นะครับถึงตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวแล้วแหละเพราะไม่งั้นเราจะตกงานเราจะไม่มีงานทำทำยังไงดีกับการปรับตัวตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของเนื้อหาในตอนนี้นั่นเองนะครับพูดถึงตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเทรนด์นึงที่เป็นเรื่องของการปรับตัวก็คือตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการลดคอสต้นทุนนั่นเองซึ่งการลดคอสต้นทุนวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการลดขนาดการทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในฝั่งคนเองถ้ากลัวตกงานเราก็ต้องแบบดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับถ้ามาดูถึงตรงนี้เองเนี่ยในต่างประเทศเองครับเขาก็มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลยอย่าง Google นะครับ Google เขามีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Work at Home Google Employment นะครับที่ทำให้พนักงานกว่า 30,000 คนนึกดูแล้วกัน 30,000 คนจาก60สำนักงานทั่วโลกเนี่ยสามารถทำงานนอกบริษัทได้หรือทำงานที่บ้านทำงานที่ร้านกาแฟพูดง่ายว่าอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ซึ่งเป็นลักษณะของเทรนด์ที่เกิดขึ้นในยุคใหม่นี้เองนะครับในเมืองไทยเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆบริษัทนะครับที่เขาเริ่มให้เทรนด์นี้เกิดขึ้นหรือให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอ่ะถ้าจะทำงานนอกออฟฟิศมันต้องทำยังไงบ้างล่ะถ้าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนคือพนักงานแน่นอนครับเราต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นเชิงวิเคราะห์ทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นในแง่ของความรู้ในเรื่องของงานเองก็ต้องทำอะไรที่มันยากขึ้นไม่ใช่ทำงานแบบรูทีนทำงานแบบแอดมินเพราะว่าตรงนี้ AI เข้ามาแทนที่ได้แน่นอนนะครับในฝ้าของบริษัทเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวบริษัทเองแน่นอนครับมองภาพของการลดคอสแต่ก่อนที่จะลดคอสได้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับพนักงานเขาก็คาดหวังว่าบริษัทคงต้องมีการเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ให้สามารถเอาไปทำงานข้างนอกได้อย่างเช่นโน้ตบุ๊กที่มันบางเบาไม่ใช่แบบโอ้โหแบกเป็น 2-3 กิโลถือไปปวดหลังเปล่าๆเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องมีโน้ตบุ๊กที่บางเบาหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ต iPad เป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำงานนอกสถานที่ได้นะครับและแน่นอนครับก็ต้องมีบัดเจ็ตที่จะให้เขาไปสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตแบบมือถือที่มันเป็นเขาเรียกว่า 3G 4G 5G ที่มันแบบโอ้โหแบบอันลิมิตได้ตรงนั้นก็จะช่วยซัพพอร์ตให้พนักงานสามารถที่จะทำงานข้างนอกได้นะครับอีกส่วนนึงในสำนักงานเองไม่ใช่ว่าลดแต่เราต้องมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพราะว่าหลายๆคนถึงแม้จะทำงานข้างนอกแต่บางทีต้องส่งเอกสารต้องมีการพิมพ์งานแทนที่ต้องวิ่งเข้ามาที่ออฟฟิศเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีปรินเตอร์ที่สามารถสั่งงานพิมพ์จากข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องมาอยู่ในออฟฟิศก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นรุ่นนี้เลยนะครับของ Bader รุ่น MFC T4500DW รุ่นนี้เขาบอกว่ามีการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้หลายคนพร้อมๆกันแล้วก็สั่งพิมพ์งานได้สะดวกนะครับด้วยการสั่งพิมพ์แล้วก็สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้พูดง่ายว่าอยู่ข้างนอกก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์งานเข้ามาได้นะครับแล้วเขายังบอกว่าถ้าคุณจะใช้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยแน่นอนบริษัทหรือองค์กรก็คาดหวังว่าซื้อมาแล้วมันไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บลดคอสลดอะไรอย่างเดียวแต่มันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแล้วตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยยังมีระบบรีฟิลแทงค์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเติมหมึกนะครับแล้วก็ด้วยการเขาเรียกว่าทำไมมันสะดวกเพราะว่ามันมีช่องดูปริมาณน้ำหมึกด้วยเพราะบางทีเวลาเราเติมหมึกเราจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะเติมแค่ไหนเติมน้อยไปเติมเยอะไปรุ่นนี้เขามีช่องให้ดูเลยนะครับสามารถเติมหมึกได้เองและรองรับงานพิมพ์กระดาษขนาดถึง A3 เลยนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราเคยเจอปัญหาว่าปริ้นงานแผ่นใหญ่ๆไม่ได้รุ่นนี้เขาสามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของบริษัทกลับมาที่ตัวเราบ้างในส่วนของตัวเราเองนะครับซึ่งเป็นพนักงานหรือคนทำงานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นยกตัวอย่างดีกว่านะฮะสมมติพี่มิงมี iPad เครื่องนึงพี่มิงก็ต้องมีการลงแอปอย่างเช่น Page Number Keynote เอาไว้สำหรับทำงานพื้นฐานนะครับแล้วเวลาจะประชุมทำยังไงล่ะเวลาประชุมเราก็ใช้ Skype ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือแบบเป็นส่วนตัวนิดนึงเราก็อาจจะใช้ตัว LINE วิดีโอคอลก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่น LINE เนาะจากตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่า
ด้วยสิ่งต่างๆที่เราปรับเปลี่ยนกันแน่นอนครับบริษัทก็ลดคอร์สนะครับตัวพนักงานก็มีความสุขเพราะว่าจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำงานอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้มันดูฟิลแล้วแบบเหมือนชิลๆแต่กลายเป็นว่าเขามีการสำรวจว่าไอการทำงานแบบนี้อาจจะทำงานมากกว่า8ชั่วโมงและได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าพนักงานไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกบังคับให้นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับจากทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าโอ้โหประโยชน์มันเกิดขึ้นทั้งบริษัทเกิดขึ้นทั้งพนักงานพูดง่ายๆว่ามันเป็นแนวคิดที่เรียกว่าวินวินกับทุกฝ่ายนะครับ